สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับของวงการมวยเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่มีโปรโมตี้หญิงใหม่ป้ายแดงครับเพชรแผ่วพาวครับวันนี้มาจัดมวยศึกเพชรแผ่วพาววันที่17มีนาคม66ณสนามมวยไดโนไฟจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เชิญได้นำนักมวยแล้วก็เชิญคนดังวงการมวยครับมาเป็นสักขีพยานครับร่วมเป็นเจ็ดครั้งนี้ครับอันนี้ก็ตัวคนสำคัญก็มีดาบตำรวจกฤษณะจันเพ็ญครับดาบหุ่นนายสนามมวยไดโนไฟจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทางท่านนี้ก็นี่ครับนายกทรงเกียรติล้านพันแสนครับประธานชมรมมวยจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็พี่สิงห์ในวินกาฬสินธุ์ครับแล้วก็เอาอยากให้ทางนี้ก็พี่สิงห์นิวินกาฬสินธุ์นายกทรงเกียรติล้านพันแสนครับอันนี้เอาใครบ้างครับสวัสดีครับเกียรติรวมพลังชัยครับอ้าวครับเป็นเนื้อทองทรงเกียรติยิ้มครับนะครับเทนเนสจอนคิงครับครับผมมหาการครับผมวันนี้ก็คือโปรเมตี้ครับของเราครับครับเกียรติรวมพลังชัยครับสิทธิ์ดอนทิ้งครับครับสวัสดีครับผมเล็กกันธาระครับครับทางนี้ครับครับผมเจบอลครับค่ายมวยสิทธิ์เจทุนครับครับผมลือรั่นสอเลิกชัยผมผู้ช่วยโปรโมเตอร์ผู้ช่วยโปรโมเตอร์ครับนี่ครับครับผมนายสนามมวยนายสนามมวยครับไดโนไฟไดโนไฟครับครับครับตามตำรวจกฤษณะจันเพ็ญครับผมทีมงานผู้ประกบมวยครับเหนือตะมนศรีมงคลครับอดิษฐ์ว่าดังครับครับผมพี่เล็กกันตะละครับครับเอานักมวยครับพิศดากองแหม่มไดโนไฟครับเพชรกาวสิดอนคิงครับเอาครับชื่ออะไรครับชื่อเด็กจันรวมพลังชัยครับเอาแต่เวลาผมชื่อลือรันเล็กฟิเจทูนครับเพชรน้ำชัยทอสมเกียรติยิมครับป้อมเพชรสิเจทูนครับแล้วก็อยากให้แฟนมวยรู้จักครับโปรเมตี้คนสวยป้าแดงของเราครับเอาครับสวัสดีค่ะเพชรแพลวค่ะครับก็อยากให้โปรเมตี้เพชรแพลวเปิดเผยความในใจครับทำไมได้ถึงได้มาจัดมวยครั้งนี้ครับก็เป็นลูกหลานบ้านดงน้อยนี้ค่ะแล้วก็เคยมาดูมวยที่สนามไดโนไฟท์แห่งนี้ค่ะก็รู้สึกชื่นชอบมากค่ะก็เลยอยากจะมาจัดดูค่ะก็ในสนามวันที่17มีนาก็จะมีแขกสำคัญสำคัญนะคะก็เสียเดชเทศสีทองแล้วก็เสียฟอร์ดฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือค่ะมาในงานด้วยก็จะเชิญคนดังคนสำคัญของการมวยทางเสียเดชก็เสียฟอร์ดมาครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็นำนักมวยมาชกด้วยใช่ค่ะเอาใครมาชกครับซ้ายมงคลฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือแล้วก็เพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองค่ะครับสำหรับทางด้านคู่มวยมหาการครับมีใครบ้างครับคู่สำคัญครับครับคู่เอกซ้ายมงคลฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือต่อยกับแสงอาทิตย์สปร.ชัยภูมินะครับส่วนคู่รองก็เพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองต่อยกับธนูวนพหลักบุญนอกนั้นก็มีป้อมเพชรสิทธิ์เจทูนต่อยกับเพชรน้ำชัยทอทรงเกียรตินะครับป้อมเพชรกับเพชรน้ำชัยครับมาแถลงข่าววันนี้นะครับแล้วก็เพชรขาวสิทธิ์ดอนคิงต่อยกับเพชรศักดาผู้กองแหม่มไดเนอร์ไฟครับแล้วก็มีลือลั่นเล็กสิทธิ์เจทุนต่อยกับสมิงเดชเกียรติรวมพลังชัยครับนี่ถือว่าเป็นคู่เด็ดคู่สำคัญนะครับโดยเฉพาะ3คู่นี้ได้วันนี้ได้เงินมาวางมัดจำพร้อมมีดำพันด้วยครับครับอยากให้นายสนามมวยครับดาบงนครับเปิดเผยนะครับครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจกฤษณะจันเพ็ญครับก็เป็นนายสนามมวยไดโนไฟท์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก่อนอื่นก็ขอยินดีต้อนรับกับโปรโมตี้ใหม่นะครับก็เป็นมาดามแพลวที่เป็นที่ชื่นชอบนักมวยชอบวงการมวยนะครับก็คือก็อยากฝากให้ไปเป็นเซียนมวยทุกท่านนะครับที่อยู่ภาคอีสานครับไม่ว่าจะเป็นกาฬสินธุ์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับขอมาเป็นแรงเชียร์กำลังใจให้ผมช่วยหญิงนะครับหญิงเหล็กของบ้านดงน้อยนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับก็ขออยากไปเป็นโปรโมเตอร์ก็คืออยากไปจัดมวยก็เลยมาหาก็เลย
็แนะนำให้จัดเลยครับก็ในวันที่17นะครับก็เป็นกำลังใจให้โปรโมเตอร์หญิงด้วยนะครับขอบคุณครับครับเอาพี่เล็กครับในฐานะผู้ดูครับนะครับในคนสำคัญในรายการนี้ครับเปิดเผยเลยครับเพราะว่าเห็นมหาการกับน้องแพรวพาบอกว่าจะจัดมวยขึ้นวันที่17บอกว่าได้มวยเสียเดชมาชกแล้วก็ปอดพระยักษ์เหนือมาชกครับได้ซ้ายมงคลปอดพระยักษ์เหนือมาชกกับแสงอาทิตย์สพร.ชัยภูมิเพชรศรีชัยเหรียญเพชรสีทองชกกับธนูเงินพอหลอกบุญครับครับก็อยากให้เชิญแฟนมวยนะครับขอเชิญแฟนมวยทั่วภาคอีสานมาให้กำลังใจน้องแพรวๆกันเยอะๆด้วยนะครับถือว่าเป็นรายการมวยดีมีคุณภาพนะครับมีครับครับนี่ครับพี่เล็กกันทละหนึ่งในทีมงานการันตีได้ครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากให้นายกทรงเกียรติครับในฐานะที่ว่าเป็นประธานชมรมมวยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับในส่วนของวงการมวยนะครับก็ในช่วงนี้ก็มีการจัดมวยกันเยอะมากขึ้นแล้วก็มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็คิดไว้ว่ามีคนสนใจหรือว่ามีคนที่พร้อมที่จะมาสร้างสรรค์มวยด้วยกันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้ได้โปรโมเตอร์ได้โปรโมตี้เข้ามาจัดด้วยแล้วก็จะทำให้สีสันของวงการมวยของภาคอีสานเราเนี่ยมีสีสันมากขึ้นแล้วก็จะนำพาในสู่ของมวยอาชีพให้มันสำเร็จต่อไปครับแล้วก็อีกอย่างนึงว่าวงการมวยอยู่ภูธรของเราเนี่ยตอนนี้ทุกคนให้ความสนใจมากเพราะว่ารายการมวยอยู่ที่เมืองกรุงเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็มีการส่งมวยเข้าไปแข่งขันเรื่อยๆแล้วก็อยากจะให้ทางโปรโมเตอร์หรือโปรโมตี้ที่จะมาจัดรายการอยู่ที่สนามมวยไดโนไฟนี้ได้ช่วยกันเฟ้นหานักมวยเป็นตัวแทนของค่ายแต่ละค่ายส่งไปเพื่อเป็นมวยอาชีพอยู่ในเมืองกรุงแล้วก็สร้างสามารถที่จะสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อันนี้ก็เป็นจุดๆนึงที่พวกเราจะต้องช่วยกันแล้วก็สร้างสรรค์วงการมวยของเราต่อไปครับผมครับขอบคุณครับครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้แฟนมวยครับมาเป็นกำลังใจให้กับโปรโมตี้คนสวยครับน้องเพชรแพรวพาวกันเยอะๆครับพบกันครับ17มีนาคมสนามมวยไดโนไฟจังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มชกเวลา2ทุ่มตรงครับครับสวัสดีครับ